Good morning เจอกันกับวิลลี่สตอรี่นะคะสัปดาห์นี้เป็นอะไรที่วุ่นวายมากๆตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายอะไรเลยแล้วเพราะว่าเหนื่อยสุดๆอะคือแบบเคยเป็นไหมที่รู้สึกเหนื่อยจนเหมือนจะเป็นไข้เหมือนร่างกายมันใช้แบบเต็มแม็กไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรแบบนี้นานแล้วเลยคิดถึงนะคะวันนี้เป็นวันอังคารและทุกจะเริ่มยังไงเลยโอเคแล้วก็อาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปหาที่นั่งทำงานข้างนอกวันนี้6โมงเย็นแล้วอ่ะยังเหลืออะไรที่ต้องทำอีกเยอะเลยแล้วก็ผ้าก็ยังไม่ได้ซักสิ่งนี้คือสิ่งที่คุ้มมากแล้วก็น่าจะซื้อมานานแล้วนะคะคือพัดลมของมูจิมันราคาประมาณ 1,800-1,900 กว่าบาทแต่ว่าฝ้ายจับฉลากได้กิวเวอร์เชอร์300บาทก็เลยใช้มาเป็นส่วนลดอีก300นะคะเป็นพัดลมเสียงเงียบแล้วมีทั้งหมด3เบอร์นะคะตอนนี้ฝ้ายเปิดเบอร์1แทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะเงียบมากๆอ่ะแล้วเราแบบเอามาไว้ใกล้ๆที่นอนหรือว่าเอามาเวลานั่งทำงานถ่ายคลิปก็ไม่จำเป็นต้องปิดเพราะว่าไม่มีเสียงรบกวนนะคะดีมากเลยอ่ะแล้วก็น่ารักมากด้วยเรามาเผื่อของกันดีกว่านี่ซื้อมาจาก H&M Home นะคะอุ๊ยจริงๆมันก็คือหลายอย่างรวมๆกันเขาห่อให้อย่างดีเลยเป็นน้องแจกันน้อยช่วงนี้ไฟอินกับเท็กเจอร์ของที่มันดูเนื้อด้านๆน่ะไม่รู้เขาเรียกอย่างนี้หรือเปล่าแบบที่มันไม่ได้เงาถ้าเป็นพวกของประดับตกแต่งหรือแจกันก็จะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยอ่ะเป็นแบบตูมูติมิราคา149บาทผมหน้ามาพังแล้วอ่ะแล้วก็เสื้อจาก H&M นะคะนี่ป้าไม่ค่อยมีเสื้อสีน้ำเงินเลยอ่ะแล้วก็เขาดูแบบเป็นสไตล์น่ารักน่ารักดีตัวเนี้ยจริงๆยังไม่ได้ลองแต่ว่ามีอีกตัวนึงก็น่ารักเหมือนกันอันนี้ลองแล้วนะคะนี่เป็นเดรสนะคะสายเดี่ยวปรับสายได้แล้วผ้าแบบใส่สบายมากก็อันนี้ที่ได้มาจาก H&M เหมือนกันนะคะเป็นกระเป๋าที่สะพายนั่นแหละกระเป๋าสะพายใช่เนาะมีใส่แบบกระเป๋าตังค์ใส่เงินใส่มือถือได้ป้าคิดว่าจะมาใส่กล้องคอมแพคที่ใช้อยู่เนี่ยเวลาออกไปข้างนอกหรือแบบอยากถ่ายคลิปแล้วก็ล้วงออกมาได้ง่ายๆเลยแล้วเขาก็จะมีบุนวมนุ่มด้วยนะคะกันกระแทกได้ประมาณหนึ่งคลิปไว้หนีบพวกอาหารหรือขนมที่เรากินไม่หมดนะคะของมูจิค่ะและที่ได้มาจากมูจิอีกก็คือสิ่งนี้เขาคือเลมอนอบแห้งนะคะเป็นรสออริจินอลเหมือนไฟเคยเห็นรีวิวของใครอะไรที่ไหนนี่แหละว่าสิ่งนี้อร่อยหรือยังไงไม่รู้ว่าจำไม่ได้แต่ก็กำลังรู้สึกอยากจะกินอะไรที่แบบมันจี๊ดๆนิดนึงหนูแยกชิ้นออกมาแบบนี้เลยก็จะไม่ใช่เลมอนเพียวๆนะคะมีน้ำตาลอยู่ด้วยเยอะเหมือนกันหนึบๆหวานๆหอมกลิ่นเลมอนฝันนึกว่ามันจะเปรี้ยวอ่ะอยากได้อะไรเปรี้ยวๆมากกว่าแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะเป็นโคมไฟที่ซื้อมาจาก H&M Homeนี่โคมไฟทรงนี้แต่ว่าเป็นสีขาวนะมันจะเป็นจีบพับๆที่ให้ฟิลเหมือนโอริกามิเลยอะโอริกามิโอริกามิ something like that หัวสั่นหัวคลอนนิดนึงนะคะนี่มันต้องประกอบก่อนโคมไฟที่ H&M Home อะบางอันเขาก็จะมีหลอดไฟให้ด้วยคือขายให้ด้วยหรือแถมให้ด้วยไม่แน่ใจแต่บางอันเขาก็จะไม่มีอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นนะคะเป็นไซส์หลอดไฟที่เขาไม่มีเราก็จะต้องหาซื้อที่อื่นเองต่างหากแต่โคมไฟสวยมากไว้เดี๋ยวเราจะประกอบนี่มันดูไม่ยากนะเนี่ยไปดีแล้วมันก็เห็นไหมมันเป็นออริกามิเป็นออริกามิเห็ดมีกระเป๋านะคะจากวาเดน่าสตูดิโอที่เขาส่งมาแล้วฝ้ายก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำกระเป๋าได้น่ารักน่าใช้มากๆแล้วราคาก็กำลังดีนะคะไม่แพงจนเกินไปใบแรกเป็นใบนี้เขาจะเป็นผ้าแคนวาสนะคะกับหนัง PE สไตล์เขาอะดูน่ารักน่าใช้แล้วก็ดูแพงด้วย
นี่เลยเปิดเข้ามาแล้วก็มีสายยาวให้เปลี่ยนด้วยใช้เป็นสายสั้นแบบนี้ก็ได้นะคะสะพายอันนี้ป้ายจะแปะ IG ร้านเขาไว้ให้นะคะลองเข้าไปส่องดูได้เลยแล้วก็ใบต่อมาจึ๊งอันนี้เนี่ยเอาไปใช้แล้วเลยตอนแรกป้ายก็ใช้เป็นสายสั้นแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนมาใช้เป็นสายยาวสายเขาว่าเปลี่ยนง่ายมากนะคะไม่ยากเลยแล้วก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปสะพายสบายค่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้ลาเปิดเข้ามาก็ป้ายก็เก็บสายไว้ในซองมีซิปล็อกมาให้ด้วยข้างในค่ะเขามีช่องที่เป็นแบบแยกออกมาเป็นช่องลับๆคือก็ไม่ลับหรอกก็เป็นช่องเขาอะเราจะใส่อะไรก็ได้นะคะแบนๆตรงนี้อันเนี้ยฝ้ายก็ใส่มือถือเข้าไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องแบบไปปนกับสิ่งอื่นดูดีเลยอันนี้เรียบหรูดูแพงหรือว่าวันชิวๆอะไรมันก็ได้หมดอะแล้วก็อีกใบหนึ่งนี่นะคะอันนี้ยังไม่ได้เอาไปใช้เลยแต่แบบน่ารักมากเหมือนกันนะนี่ไซส์แบบกระปุกกระปิกอ่ะอันนี้เนี่ยมีสายเดียวแต่ก็สามารถปรับได้แบบเป็นสะพายข้างสั้นๆได้ปรับได้สูงมากนะคะหรือจะสะพายยาวก็คืออยู่ในสายเดียวได้เลยน่ารักมากวับมาที่อุดรนะคะเมื่อวานฝ้ายไปอีเวนท์ที่ขอนแก่นแล้วก็เลยมาที่อุดรด้วยเพราะว่าจะกลับบ้านพอดีแต่ว่ามาพักก่อนนะคะในเมืองที่โรงแรมโมโคเป็นโรงแรมที่สวยมากเลยอ่ะฝ้ายเห็นในเว็บเขานะคะภาพเพิ่มอะไรแบบเฮ้ยดูดีมากแล้วก็พอมาพักแล้วอ่ะเขาตกแต่งได้แบบสวยจริงๆแล้วก็ชุดวันนี้อันนี้เป็นของ H&M นะคะเป็นผ้าลินินน่ารักมากดูดิตอนนี้น่าจะยังมีขายอยู่ไฟซื้อมาไว้สักพักแล้วยังไม่ได้ใส่เลยกับกางเกงของยูนิโคนะคะตัวนี้ก็ใส่สบายมากเป็นตัวนึงที่ใส่บ่อยวันนี้ก็อยากจะชิวๆเลยแต่งหน้าถ่ายรูปเล่นแต่คงไม่ได้แต่งอะไรเยอะแยะมากมายหรอกเน้นลุคสบายๆที่เราชอบนี่พอกันเดกันแดดค่ะของ SOS เราก็เคยทำงานกับเขาเมื่อประมาณปีกว่าๆแล้วนะคะตั้งแต่ตอนนั้นก็ใช้มาตลอดเพราะว่ามันมีความชุ่มชื้นดีอะแต่ก่อนเราอาจจะอยากได้อะไรที่มันคุมมันจัดๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วอาจจะเพราะวัยด้วยมั้งพออายุมากขึ้นผิวมันก็เหี่ยวแห้งโทรมได้ง่ายขึ้นฉะนั้นอะไรที่ใช้อ่ะก็จะต้องมีความชุ่มชื้นประมาณนึงวันนี้ตื่นไปกินอาหารเช้าโรงแรมเกือบไม่ทันเขามีถึง10โมงเราก็ตื่น 9 โมงครึ่งคือแบบหลับเป็นตายมากเลยอ่ะอาหารเช้าของที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเยอะอะไรแบบมากมายค่อนข้างน้อยเลยแหละคือเราสามารถสั่งพวกไข่กระทะขนมปังยวนหมูปิ้งสแกรมเบิลเอ็กอะไรอย่างเงี้ยต่างๆมากินได้อาหารไม่ได้ดูเยอะแต่ว่าอิ่มและอร่อยและเครื่องทำกาแฟก็ดีมากคาปูชิโน่คือฟองนมนุ่มมากเลยอะตั้งแต่มาที่เนี่ยรู้สึกว่าประทับใจอยู่ตลอดเลยสตาฟพนักงานอะไรของเขาอะก็อัธยาศัยดีนะคะทุกคนเลยที่เจอปากซีดไปไหนเนี่ยแล้วเขาก็มีพวกเค้กเบเกอรี่อะไรให้สั่งกินได้ด้วยนะฝ้ายก็ยังไม่ได้ลองอันนี้ฝ้ายเพิ่งซื้อมาใหม่เป็นของ Akins นะคะ Akins เป็นลิปซันสกรีนนี่อุ๊ยสีเขาก็ธรรมชาตินะนี่เขาเป็น Vegan Lip Screen นะคะ SPF 40 PA+ อันนี้ฝ้ายซื้อสี Rouge อะไรนะ Sun Rouge นี่ค่ะใครชื่นชอบโปรดักต์กันแดดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะรู้จักแบรนด์นี้ดีนะคะเขาทำกันแดดหน้ากันแดดตัวมาก่อนแล้วก็ตอนนี้มาทำเป็นกันแดดที่มีในลิปแล้วทาทามันลงไว้ก่อน Dior Addict Lip Tint นะคะสี771จะใช้เป็นทินนิดนึงค่ะแล้วซีดมากเลยเนาะซีดแบบซีดโซมอ่ะใช้ให้ดูมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาหน่อยจริงไหมอันนี้ฝ้ายเพิ่งซื้อมาลองของ Amuse นะคะดูความแพคเกจจิ้งเขาดี
ป้ายใช้อันเนี้ยตอนไปถ่ายรูปที่อีเวนต์งานคิวส์นะคะแล้วปากแบบว้าวมากทั้งที่ของจริงเราคิดว่ามันไม่ได้ว้าวมากขนาดนั้นอันเนี้ยเขาให้ความชุ่มชื้นได้นานมากเลยนะสีชื่อว่าบุกซงกะบุกซงกะสักอย่างเบอร์11น่ารักแต่อันนี้ที่ม้วนไปเนี่ยไม่ได้อยากจะได้หน้ามาม้วนเลยแค่จะแต่งหน้าหวังว่ามันจะไม่งอจนเกินไปหวังว่ามันจะไม่งอจนเกินไปโอเคไปทำผมดีกว่าก่อนไปทำผมเดี๋ยวฝ้ายพาดูห้องก่อนละกันขำหน้ามาตัวเองช่างมันเถอะนี่ค่ะทางเข้าชอบลายกระเบื้องเขามากเลยแล้วก็ความโค้งๆมนๆอย่างเงี้ยเข้ามาทางขวามือเจอกับห้องน้ำต้องขออภัยที่เป็นห้องน้ำที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะเขาใช้อเมนิตี้ของ Pericon MD ด้วยนะแล้วก็บอดี้โลชั่นก็เป็นของ Pericon MD เหมือนกันกระจกสวยมากอยากได้กระจกนี้ไปไว้บ้านแต่ยังไม่มีบ้านแต่ก็อยากได้กระจกนี้โซนตู้ของเขาก็สวยดูดีมากเข้ามาทางนี้อันนี้วางของไม่พอก็ไปวางตรงนั้นต่อนะคะทีวีมี Netflix มี YouTube ให้ดูมีโซนที่นั่งทำงานที่มีปลั๊กตรงนี้ให้แบบสะดวกมากๆเลยเป็นการประยุกต์ใช้ลายไทยหรือสิ่งที่มีชื่อเสียงในอุดรมาตกแต่งห้องแล้วก็มินิบาร์ที่มีกาต้มน้ำร้อนมีชากาแฟมีเครื่องชงกาแฟเนสเปรสโซให้ด้วยเรายังไม่ได้ลองชงเลยเครื่องดื่มค่ะมีขนมมาให้ยังไม่ได้กินเลยเหมือนกันแล้วก็น้ำเป็นคนที่ถ้าไปที่ไหนจะซื้อน้ำแพ็คของตัวเองมา1แพ็คเพราะว่ากินน้ำเยอะมากน้ำที่เขาให้มาอาจจะไม่เพียงพอแต่ก็ยังไม่ได้กินเลยนะคะก็ต้นไม้โลเคชั่นดีมากอยู่ตรง UD Town เลยค่ะออกไปข้างหน้าโรงแรมก็คือโซนตลาด UD Town ที่แบบไปหาของกินช้อปปิ้งเสื้อผ้าอย่างเงี้ยได้แบบสะดวกสุดๆแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากเซ็นทรัลด้วยอันนี้เหมือนแบบเขาจ้างมารีวิวโรงแรมเลยเปล่าเลยแค่อยากบอกว่ามันดีมากในเชิงแบบการดีไซน์แล้วก็ความสะดวกเหมือนมันจะชิลไม่ค่อยชิลแล้วอ่ะเมื่อกี้ไฟเอาวิดีโอไปแล้วไม่แน่ใจว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแบบมันไม่โชว์ขึ้นมาบนเพจเลยหิวข้าวว่าจะลงไปกินที่ร้านพานะคะพาร้านอาหารของเขาเนี่ยเราจะพกอันนี้มาด้วยกินหนมไปก่อนจะบอกว่าเสื้อตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะของ H&M นะคะที่เขาทำคู่กับสมายลี่ตอนที่ซื้อมานี่คือไม่ได้อ่านเลยว่าแปลว่าอะไร positive stateof mind นี่หรือเปล่าไม่แน่ใจมันกลับหัว positive state of mind นั่นแหละถูกแล้วเสื้อแบบเมื่อเช้าอะคือเอาไว้ใส่ถ่ายรูปแหละใส่อยู่ทั้งวันมันไม่ comfortable วันนี้อากาศครึ้มมากเลยอะเมื่อเช้าฝนตกด้วยก็จะไม่ค่อยมีแสงแดดสักเท่าไหร่แต่ถือว่าห้องนี้ก็ไม่มืดนะวันที่ไม่มีแสงโยเกิร์ตเสียยังอ๋อยังได้อยู่ตกใจนิดนึงอันนี้เราซื้อเป็นโยเกิร์ตอัลมอนด์ไม่แน่ใจว่าเคยกินหรือเปล่าอัลมอนด์แบบอัลมอนด์วีโปรบาร์อันนี้ซื้อมาเพราะว่า1แถม1อันนี้มันเป็นแบบเหมือนสแน็คบาร์ energy bar สักอย่างมีโปรตีน12กรัมด้วยนะคะเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองมีข้าวโอ๊ตมีเมล็ดฟักทองแล้วก็มีตัวช็อกโกแลตชิพที่เป็นดาร์กช็อกนะคะในที่สุดทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วสามารถอัพโหลดวิดีโอได้สำเร็จแล้วนะคะตอนแรกอะฝ้ายคิดว่าวันนี้น่าจะพอมีเวลาแบบออกไปเที่ยวสักที่สองที่ในอุดรชิลๆแต่ว่าคงไม่ได้ไปไหนแล้วแหละตอนนี้ก็จะเย็นแล้วนะคะก็คือสเตย์เคชั่นแหละไปหาข้าวกินกันให้ดูวิวตรงระเบียงนะคะอันนี้อยู่ชั้น3ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ส้มโอใบชับพลูกุ้งผัดหน่อไม้ฝรั่งกินกับข้าวนะคะพูดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ใช้
ไฟก็สั่งค็อกเทลมาลองนะคะเห็นชื่อน่าสนใจดีประมาณว่า Red Lotus Sea คือเขาอินสไปร์มาจากทะเลบัวแดงนะคะเป็นที่เที่ยวที่ดังมากของอุดร